วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ณวัดจัดไปจะพาทุกท่านไปไขปัญหาโลกแตกที่ถกเถียงกันมานานกรณีผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการต่อมามีพระราชบัญญัติล้างมลทินคำถามว่าผู้นั้นจะสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ติดตามรับชมได้เลยครับประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่8/2563เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2563กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสว.ของนายระวีรุ่งเรืองว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เริ่มแรกคดีนี้เริ่มตั้งแต่นายศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายระวีรุ่งเรืองกกต.ก็ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่านายระวีรุ่งเรืองขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองระดับ3อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีประมาณเดือนธันวาคม2535ถึงมกราคม2536นายระวีถูกร้องกระทำการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วกรมการปกครองมีคำสั่งให้เพิ่มโทษนายระวีเป็นไล่ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการในคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติว่านายระวีเคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอันเป็นพฤติกรรมในทางทุจริตแม้ในเวลาต่อมานายระวีจะได้รับการล้างมลทินจากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพ.ศ. 2539และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา80พรรษาพ.ศ. 2550ก็มีความหมายเพียงว่านายระวีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระทำของนายระวีที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วยตามในฎีกาที่694/39จึงมีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสว.ของนายระวีสิ้นสุดลงหรือไม่นายระวีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายแล้วโดยเข้าใจว่าไม่ว่าจะโทษหนักหรือโทษเบาจะได้รับล้างมลทินซึ่งหมายถึงไร้มลทินไม่มีความด่างพร้อยอีกและสามารถกลับเข้ารับราชการได้ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้ทราบที่ไปที่มาคดีนี้แล้วต่อไปเราจะมาฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ที่จะได้ไขข้อสงสัยที่ถกเถียงกันมานานศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้ว่าเพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายแห่งความครอบงำใดๆต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยังมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระสว.จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกของประชาชนต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามกฎหมายมาซึ่งบัญญัติให้บุคคลที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการสว.จึงต้องได้รับการกันกรองจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นๆจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสาธารณชนและเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นสว.แล้ว
รัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการการควบคุมหลังดำรงตำแหน่งเพื่อไม่ให้สว.กระทำการอันให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่มีผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความซื่อสัตย์สุจริตสมควรได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนั่นคือเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าอย่างไรประเด็นแห่งคดีต้องวินิจฉัยก่อนว่านายระวีได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายทั้ง2ฉบับมีผลให้นายระวีเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสว.ตามกฎหมายหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติล้างมลทินปี2539และปี2550มีความมุ่งหวังให้ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้วและสมควรให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆต่อไปด้วยการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินทั้ง2ฉบับดังกล่าวเป็นการล้างมลทินให้ผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีความผิดนั้นๆอีกต่อไปแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำผิดที่ได้กระทำไปแล้วซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือลบล้างความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจากการกระทำดังนั้นการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินทั้ง2ฉบับดังกล่าวจึงล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษหรือลงทันทางวินัยเท่านั้นแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษทางวินัยว่าได้มีการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษหรือลงทันด้วยชัดเจนแล้วนะครับนอกจากนี้พระราชบัญญัติล้างมลทินทั้ง2ฉบับเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลางที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติและมีผลต่อกฎหมายอื่นๆในลำดับเดียวกันหรือลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่าแต่การนำพระราชบัญญัติล้างมลทินทั้ง2ฉบับดังกล่าวมาบังคับใช้ในทางที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะกระทำไม่ได้และแล้วศาลท่านก็วินิจฉัยให้นายระวีสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพสว.ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562ย้อนคืนไปถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้นะครับให้มีผลตั้งแต่วันที่อ่านคำวินิจฉัยก็คือวันที่10มิถุนายน2563ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่8ทับ2563ถือเป็นบรรทัดฐานกรณีพระราชบัญญัติล้างมลทินมีความหมายอย่างไรสามารถนำไปใช้ได้กับการเลือกตั้งทุกระดับและใช้ได้กับกรณีอื่นๆด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ